ทธศิลป์ผู้ตัดสินที่1มิสโนมิโซโคยาโกผู้ตัดสินที่2มิเตอร์โชจินโฮ
ผลการแข่งขันในเซตที่1ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหงชนะทีมโรงเรียนที่15-11อีกสักครู่จะมีการแข่งขันในเซตที่2ค่ะThank you.
ขันในเซตที่2ทีมหาวิทยาลัยรามคำแหงชนะทีมโรงเรียนกีฬาอ่างทองอีกสักครู่จะเป็นการแข่งในเซตที่3ค่ะการแข่งขันในเซตที่3ทีมหาวิทยาลัยรามคำแหงชนะทีมโรงเรียนกีฬาอ่างทองด้วยคะแนน25-17มหาวิทยาลัยรามคำแหงชนะทีมโรงเรียนกีฬาอ่างทองด้วยสกอร์3-0เซต